dr 5 3กับ dr ห้ี่ครับผม dr 5 3สวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าเชิญแนะนําตัวได้เลยครับผมครับผมภูมิวิธิ์พลศรีจำนงครับชื่อภูใช่ไหมครับภูมิครับภูมิอ๋อโอเคครับคุณภูมิเคยมีประสบการณ์กับการขับรถในสนามหรือว่าขับรถทดสอบตามสเตชันอย่างนี้มาก่อนไหมครับ ในสนามไม่เคยครับเล่นแต่พวกซิมครับผมอ๋อ oh, น,นี่ก็สายซิม,สา,ซม,มสายซิมเหมือนกันไอ้หลังๆนี่ผมเจอแต่สายซิมน,นะคุณภูมิซิมเกมซิมเลชั่นกับรถจริงคุณคิดว่ามันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับก็น่าจะแตกต่างกันพอสมควรในเรื่องของแรงจีที่เกิดขึ้น แต่ว่าทักษะในการควบคุมฟิสิกอะไรต่างๆมันเหมือนกันครับถูกไหมฮะครับผมวันนี้มั่นใจขนาดไหนดูคุณเหมือนกับยังตื่นเต้นนะยังแบบยังลนๆอยู่ก็กังวลเรื่อง เกียเกียร์ธรรมดาไม่ไม่ค่อยได้ขับเลยครับไม่ค่อยได้ขับอ๋อไม่ค่อยได้ขับกังวลในเรื่องเกียร์ธรรมดาไม่เไรของนี้มันฝึกกันได้ของนี้ฝึกได้ิงในซิมคุณก็มีคลาสอยู่ด้วยอ่าใช่ฮะอาจจะไปใช้แพดเดิลชิพไงอ่าถูกครับผมเอาขอให้โชคดีแล้วกันครับคุณภูมิครับหมายเลข dr 54สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญแนะนําตัวได้เลยครับครับสวัสดีครับผมนายนบินไตหลีอายุ19ปีครับคุณนบินนบินชื่อเล่นคับนบินมาจากจังหวัดอะไรครับ มาจากกรุงเทพครับชื่อเล่นชื่อบิวครับชื่อบิวชื่อบิวนะอายุ19เกองโอ้ก็เพิ่งมีใบขี่มาได้หนึ่งปีถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องนะครับประสบการณ์การขับรถของเราไม่เยอะวันนี้มาเข้าร่วมเดอะดีมเลเซอร์คาดหวังอะไรไว้ครับก็อย่างน้อยก็อยากจะติดหนึ่งในสิบห้าครับไปถึงสิห้าแล้วไปถึงสิบห้าแล้วนะมองไกลขนาดนั้นแล้วแดวว่าคุณพกความมั่นใจมาเต็มร้อยเลยวันนี้ ก็ประมาณ80%ครับประมาณ8พยายามจะทำให้ได้ครับพยายามจะทำให้ได้ก็ขอให้โชคดีทั้งคู่แล้วกันเชิญที่รถได้เลยครับคุณภูมิกับคุณบิวเชิญครับขอโชคดีครับดูเหมือนว่าเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ19ที่แววตาไม่เหมือนนะค่อนข้างนิ่งนะค่อนข้างนิ่งฮะดูแบบมั่นใจในตัวเองพอสมควรในขณะที่คุณภูมินั้นก็เหมือนกับว่าไม่อยากปล่อยของอ่ะ ยังไม่อยากปล่อยของตอนนี้ไม่อยากเล่าไม่อยากะไรสักเท่าไหร่ดูว่าอาจจะเป็นเพราะความกังวลกับเกียร์ธรรมดาด้วยอาจจะส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนเคยจับแล้วเนี่ยอีกสักแป๊บหนึ่งอะเดี๋ยวมันจะเริ่มคุ้นชินแล้วฮะนี่มีกองเชียร์มาเชียร์อยู่ครับดีาห้าสิบสามมีคุณอ่านไม่ออกครับคุณลุงปีเตอร์กับคุณคุณปรานัทคุณนรีรัต อ่านผิดขออภัยนะครับแม่เราก็ลืมอ่านให้คุณภูมิเขาฟังเนาะครับผมว่าคุณพวกคุณรอเชียร์เข้ากันอยู่โอ้นี่นี่คุณถ้าผมจำไม่ผิดนี่คุณตุ้งนะฮะเมมี่ก็คือเข้ามาเชียร์ตั้งแต่แรกๆเลยนะคนนี้เดี๋ยให้สามใช่ไหมใช่ครับผมนนจำได้คนบอกสติสติดีอยให้ 3, สามสตินี่คุณบิวครับ ดูเขามั่นใจนะสายตาเขาดูแบบไม่ลอกแลกผมมองอะไรเมื่อกี้สายตาเขาเมื่อกี้ฮะนิงน่งๆครับเหมือนใครไหมเหมือนใครครับอเล็กซ์อาบอนอ๋อใช่ครับเออเหมือนจริงถ้าใส่แมส็นะถ้าทรงผมเดียวกันนี่ใช่เลยนะอนะ,นะฮะรูปทรงแววตาแล้วก็จังหวะก,การมองถูกโอ้ใช่ใช่ครับเหมือนจริงครับไม่แต่อเล็กซ์อาบอนต้องย้อมผมแดงอะ ย้อมผมแดงอบอาย้อมผมแดงครับอินสแตร,ตร์นุกต้องย้อมผมดำฮะตอนนี้เอ <laughs> าใหญ่แล้วผมขาวแล้ว <laughs> ไปแซวพี่นุกเขาคุณ <laughs> <laughs> เติ้ลเอาทางข้าวกันยังครับพี่พี่ย่างเลยครับย่างครับผมย่างเดี <laughs> ๋ยวรอให้ครบ60คนแรกในเซ็กชันแรกครึ่งเช้าก่อนครับวันนี้เราอยู่กันยาวๆแบบซ้อมซ้อมเ durance ครับครับอยู่กัน12ชั่วโมงครับผม มีใครพูดอยู่ครับในรถนะครับบอกเส้นทางหรือเปล่าออนบอด์ดบอกเส้นทางครับบอกเส้นทางอินสแตเตอร์้ําเดี๋ยวนี้นี่พอมีแมสเนี่ยเราอ่านปากใครไม่ได้เลยครับถ้าตะก่อนเนี่ยเรายังอ่านปากได้เรายังรู้ใครพูดด้วยใช่ครับผมอันนี้จะดูไม่ออกครับได้แต่ฟังเสียงนี่คุณดูอเล็กซ์ผมดิเดือือเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ออสเขาชื่อบิวฮะดูน้องบิวดูนิ่งนะเขานิ่งจริงนะเพราะว่าผมแบบแต่เขาไม่ได้นิ่งแบบเสื่องอ่ะ เขานิ่งแบบมั่นใจเขามีความมั่นใจแล้วก็แบบตั้งใจจริงๆว่าเขาต้องการจะมาอีกทรงหนึ่งที่เหมือนมั่นใจครับเหมือนใครครับเทพแบงก์ <The Bank. S 1> อ่อใกล้เคียงฮะอันนี้ใกล้เคียงนนการกตั้งสมาธิแบบประมาณอย่างเงี้ยครับเขาดูแบบ<อ>พยายาม<อ>าต,ตั้งสมาธิพอสมควรเราก็ลืมถามแหมประสบการณ์ขับรถน้อยแต่อาจจะมีซิมูเลเตอร์แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ซิมูเลเตอร์เขามีบทบาทมากจริงๆถ้าพูดถึงน้องแบงก็ นั่นแหละครับมาตั้งแต่ซิมิเลเตอร์จริงๆถ้าพูดก็คือตั้งแต่สมัยเกมตู้ผมยังเทพๆอยู่เลยด้วยซ้ำไปแล้วไหนคุณภูมิบอกไม่ชินเกียร์ธรรมดาไงแล้วทำไมครับเออคล่องจังเลยฮะอ้าวสินี่ไงอย่างที่พี่โอ๊ตบอกเลยฮะไม่ปล่อยของฮะนี่ยังไม่ปล่อยของฮะอยากปล่อยของชึบเข้ามาเนี่ยใ,ในรอบแรกของของบิลเนี่ยครับ เขาก็ไม่ได้เงองฮะนะแต่เพียงแต่ว่าเขาน่าจะเมคชัวร์กับการรอบดูเส้นทางก่อนแม้แต่พูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าดูแล้วก็ก็เขาเรียกว่ามีทักษะแหละในการมีทักษะครับใช่แต่ยังไม่ได้ใช้สปีดอะไรที่มันเกินกว่านั้นอ่าใช่ครับ ยังอยู่ในในช่วงกวก็รอบนี้เขาให้มาดูเส้นทางก็ดูเส้นทางอ่ะก็ะะว่ากันตามโจทย์รอบเอาจริงรอบประเมินก็เป็นรอบนี้แล้วครับต้องมาดูอีกทีออกมาก่อนเจ้าภูมิครับสับสองหนึ่งสองได้ปัญหาครับแล้วก็บอกว่ากลัวเกียร์ธรรมดานี่ดูเขาคล่องนะเขาดูคล่องเกียร์ธรรมดาดสแสดงว่าที่เขาบอกว่าไม่มั่นใจเนี่ยสแสดงว่าอาจจะแค่ไม่จับมานานเยเฉยหลอกไว้ให้เหยื่อตายใ,ใจไปก่อนใช่ครับเข<อ>าเรียกว่าล่อเหยื่อไว้ล่อเหยื่อไว้แต่ ตอนนี้บอกเลยว่าผิดคาดนะครับอเล็กซ์เอยอาดาีนะน้องบีนน้องบีนครับเขาเข้ามาได้มั่นใจมากเลยนะจังหวะออกมาเข้ามาลงมาทุกอย่างดูเฟอร์เฟกต์คอนดิ้งคอนิ่งแหมเกือบเกือบเลี้ยวไม่พ้นเหมือนเกือบเกือบฮะเกือบฮะพวงมาลัยช้าไปนิดนึงแล้วตั้งใจครับเขาดูตั้งใจฮะเรียบร้อยครับ จบไปอีกคู่หนึ่งแล้วครับผมกอสำหรับนักแข่งทั้งสองท่านครับด R 5 3, ตอนนี้ครับเป็นคนที่เราอิดฉามากๆอ๋อใช่ใช่ที่คอมเมนต์มาบ่อยกันเยอมาเนี่มาแล้วคุณตุ้งใช่ไหมคุณตุ้งเชียร์ตลอดเลยเพื่อนสนิทใช่ไหมนึกใช่ครับนึกนึกนึกอยู่เอ๊ะใช่หรือเปล่านะในขณะที่ DR54 คุณนบิลคุณนบิลครับคุณบิลฮะ คุณพ่อเชียร์อยู่นะครับคุณพ่อ,พอบอกว่านบิลตามฝันให้ได้นะครับลูกชายโอ้โหคุณอยากจะบอกอะไรคุณพ่อไหมครับขอบคุณคุณพ่อนะครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่ทั้งสองท่านจะต้องออกไปล่าฝันในรอบสุดท้ายแล้วเรียนเชิญครับโชคดีครับภูมีู่มีภูมีภูมี โอ้ oh, คุณบิวนี่ก็น่ารักนะคุณพ่อตามเชียร์อยู่นะครับเขาก็รุนเป็นกำลังใจให้ลูกชายมาล่าความฝันถึงกรุงเทพคุณพ่อไม่ต้องห่วงคุณลูกชายได้เพื่อนแล้วครับตอนนี้อตองฝ่าฝันล่าฝันแล้วก็หวังว่าจะได้ตามฝันไปด้วยกันทั้งสองคนนี้นะครับผมขึ้นรถแล้วครับนี่คือคุณบิว บิวนั้นจะอยู่ในไฮลัก์รีโวครับครับภูมิจะไปอยู่ที่อัลติสจีอาร์สครับผมครับนี่ทั้งสองคนแบบพยายามปรับหาตำแหน่งตัวเองที่ถน,นัดถน,นัดก็อีกแม่พูดก็ไม่ได้อีกเน่นาหนะผมอุตส่าห์โยงมาทางนี้แล้วนะ <laughs> เราให้ไกด์ไลน์ไปหมดแล้วครับตั้งแต่ตอนเช้าที่คุณมารีจิสเตอร์ใช่ครับว่าเราต้องการอะไรจากการขับทดสอบถูกต้องครับที่เหลือคือคุณมีสมาธิแล้วก็ควบคุมความตื่นเต้นควบคุมอารมณ์ตัวเองควบคุมร่างกายให้บังคับควบคุมรถไปได้ดั่งใจคุณหรือเปล่าแค่นั้นเองครับครับผมออกไปก่อนแล้วครับนับบิล ออกมาได้ลื่นไหลามากครับไม่มีอาการสะดุดเลยนะในขณะที่นี่ครับในอัลติเจียสปอร์ตครับภูมิครับพร้อมแล้วเหมือนกันเข้าเกียร์ดีเดินหน้าเรียบร้อยครับในอัลติเจียสปอร์ตนั้นมีพาร์ทเนอร์ชิพด้วยครับมีด้วยใช่ไหมครับมีด้วยครับพาร์เนอร์ชิพนั้นจะ All w เ y เขาเรียกว่า Stand By รอทำงานตลอดเวลาโดยที่คุณไม่ต้องผลักคันเกียร์ไปที่แมนวนวลด้วยซ้ำ oh โอ้โโหดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งซ้ายก็คือชิ i tdown ครับคุณสามารถสั่งชิ i tdown โดยที่คันเกียร์อยู่ในตำแหน่งได Position ได้เลยโอ oh, ชิสามารถชิ i tdown ได้เลยถูกต้องเพราะว่าการชิ i tdown ของ ของการขับขี่รถยนต์ในแง่ของความปลอดภัยเนี่ยคือการใช้ Engine b r บรกครับออนฮะถ้าเกิดสมมุติเจอเราวิ่งทางไกลความเร็วร้อยกว่า,วามาครับแล้วมีรถที่เขาตัดสินใจอ่านสปีดเราผิดกับรถตัดหน้าเราครับแทนที่คุณจะต้องเสียเวลาไปผลักคันเกียร์เข้าไปที่แมนนวลแล้วค่อยมาลดเกียร์พร้อมกับเหยียบเบรกมันหลายสเต็ปคุณสามารถใช้แพดเดิลชิพลดเกียร์ลงได้เลย ใช่ครับผมเพื่อเป็นเอนจินเบรกโดยที่ไม่ต้องมาผักโหมดการขับขี่ของเกียร์รรนี่คือข้อดีของพาวเดิลชิพต้องเหนือจากการตอบสนองการเปลี่ยนเกียร์เองเพื่อความสุนทรีในการขับขี่แล้วมันยังมีไว้เพื่อความปลอดภัยอีกด้วยครับผมโตโยต้าซ่อนไว้เยอะครับทําไว้เยอะครับทําไว้ให้เยอะโตโยต้าซ่อนไว้หลายหลายอย่างโดยเฉพาะยิ่งเป็นทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยกับรถที่มีเซนทรัลล็อกของโตโยต้า จะมีประตูฝั่งคนขับ,บที่สามารถเปิดประตูโดยที่ไม่ต้องปลดล็อกได้อ่าใช่ครับผมในขณะที่บานอื่นทําไม่ได้บานอื่นทําไม่ได้ครับต้องเป็นบานคนขับเท่านั้นคุณรู้เหตุผลไหมพ่ออะไรครับในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุไม่มีไฟเข้ามาเลี้ยงแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งรถตกน้ําจมน้ําครับนะครับระบบไฟฟ้าไม่ทํางานแล้วเซ็นทรัลล็อกไม่ยอมทํางานให้ ประตูฝั่งคนขับจะเป็นประตูบานเดียวที่สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องอันล็อกเพื่อให้คนขับหรือว่าผู้โดยสารสามารถหนีออกมาจากตัวรถได้ครับครับผมเขาซ่อนไว้หลายอย่างมากจริงไม่เชื่อกับเราไปลองเปิดรถกันเองดูครับแต่อย่าเปิดตอนวิ่งอยู่นะถ้าเปิดตอนวิ่งเดี๋ยวก็วรู้เรื่องนะทีนี้อลองสตาร์ทรถกดเซ็นทั้ล็อกให้ล็อกทั้งหมดส<ช>ี่บานแล้วก็ลองดึงมือเปิดประตูฝั่งคนขับของตัวเองดูอ่าใช่จะอันล็อกให้อัตโนมัติเลย วีออสของผมตัวเก่าผมก็ดึงเปิดประตูก็ปลดเหมือนกันตั้งแต่รุ่นที่มีเซนทัลล็อกเลยใช่ครับโตตาคิดไว้เหนือกว่านั้นครับว่าต้องเปิดออกได้ทันทีครับนะครับเราคุณคิดภาพถ้าอัลล็อกไม่ได้แล้วไฟช็อตแบตเตอรี่ไปแล้วไม่มีไฟเลี้ยงระบบไฟฟ้าคุณจะออกจากรถยังไงนั่นน่ะสิครับทางเดียวต้องทุบกระจกต้องทุบกระจกออกมาอย่างเดียวฮะแล้วทุบกระจกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะอ้าวลืมภาคเขาเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วครับเ้าขายของเพิ่นขายของ เขาทำได้ดีไหมทําได้ดีครับได้แล้วทําได้เร็วทั้งคู่ครับโอ้นี่ครับก็ถึงกระจบพร้อมกันทั้งคู่นะนั่นนะสิแสดงว่ามั่นใจมั่นใจแสดงว่าได้ผลใช่นี่ครับโอเคนะฮะ เดี๋ยวลองลงมาหน่อยนะครับคนนี้เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนข้างในเนี่ยนะครับถึงขั้นติวเข้มเลยทีเดียวโอ้โหแต่สายตาลงมามองหน้าผมแบบเฮ้ยอะไรกันครับนี่อะไรกันครับนี่เป็นยังไงบ้างครับครับสนุกครับสนุกนะเครียดไหมเนี่ยนิดหน่อยครับโอเคแล้วเมื่อกี้ทําได้ดีไหมก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับครับผมนะฮะแล้วเมื่อกี้ติวเข้มกับเพื่อนเพื่อนแล้วเป็นยังไงบ้างก็ได้ทิกมาพอสมควรครับได้ใช้ไหม ได้ใช่ครับแต่ว่ายังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับโอเคนะครับผมถ้าอย่างนั้นหนึ่งใน30ติดแน่นอนยังไม่แน่ใจครับต้องรอผลจากกรรมการครับครับผมโอเคไปพักผ่อนก่อนนะครับผมตอนนี้ตอนแรกๆครับบางคนเริ่มมีความมั่นใจครับแต่พอสุดท้ายแล้วพอทำรอบสองบางคนก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่บางคนก็ยังมั่นใจอยู่นะฮะแต่คนนี้ครับมั่นใจแน่นอน <laughs> เอาล่ะงั้นเข้าไปนั่งลุ้นข้างในนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับทุกๆท,ท่านครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับกับความสนุกครับกำลังร้อนแรงและใกล้แล้วเราจะรู้แล้วว่าใครคือ30คนที่จะเป็น dream racer ซีซั่นที่2ในครั้งนี้ครับ